ให้ดูยำยำสูตรเด็ดอันใหม่ออกใหม่รสสไปซี่ล็อบสเตอร์แบบสวัสดีครับบูทแฟตๆแล้วก็ปลานะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกแล้วหายไปนานเธอหายไปนานผมเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเป็นคนถ่ายไงผมเนี่ยมาทุก EP เลยอ่ะมาคนเดียวเนาะให้ดูมันคืออะไรครับยำยำสูตรเด็ดอันใหม่ออกใหม่รสสไปซี่ล็อบสเตอร์แบบแห้งนะคะเส้นใหญ่เหนียวนุ่มซีดแบบไทยๆก็ไปตามหากันอันนี้ไปดูมาจากไหน Twitter ใช่คือมันออกใหม่คนก็ฮิตกินไงมันอร่อยมากหรือว่าไงใช่เขาบอกว่าอร่อยมากก็เลยต้องซื้อมาลองเลยอร่อยมากในราคาย่อมเยาหลายๆคนอาจจะลองกินไปแล้วแต่หลายๆคนยังไม่กินวันนี้เราก็จะมากินให้ดูถ้ากดครบเนี่ย100วิวก็ยำๆต้องมาแล้วนะครับผมตอนเนี้ยมาแล้ว มาแบบซื้อเองไงโอเคยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปต้มก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมให้ดูว่ามันเป็นไปต้มกันของใครมันก่อต้องรกเรากิน2คนต้องต้ม2คนตอนนี้เป็นไงบ้างต้มอยู่เดือดปุดปุดเอาอันนั้นก็ถ่ายต้มอยู่เดือดปุดปุดใช่บอกเขาว่าต้ม5นาทีเหรอตกลงมันกินแบบแห้งหรือแบบเปียกแบบแห้งมันเป็นแบบแห้งแบบแห้งแต่ต้องต้มให้มันนุ่มๆไงเหรอเราทำเสร็จแล้วนะคะนี่คือมาม่าของเราเอาลองชิมแล้วนะเอาคุณกินก่อนกินพร้อมกันกินพร้อมกันพร้อมกันเลยนะไม่ต้องคิดเยอะดีเดี๋ยวเผ็ดโอ้โหนี่ก็น้อยไปไหมเอาหนึ่งสองสามเผ็ดแล้วเผ็ดป่ะถ้ากินไปมากๆแล้วต้องเผ็ดคำแรกมันก็ดีอ่ะคำแรกก็ซีซาร์ดเหมือนเนี่ยมันออกแนวแบบเกาหลีหรือเปล่าเนี่ยคล้ายๆบูดักโบกึมของเกาหลีอะมาม่าเผ็ดไก่อะเส้นคือเหมือนกันเลยก็คือมาเรื่อยๆน่าจะเผ็ดเยอะอันนี้มันเป็นลำยอนมั้ยอันนี้ก็เส้นเหมือนกันเลยเผ็ดซะแล้วใช่เพราะว่าไม่ค่อยกินเผ็ดดูปากกูเด็ดมันเปื้อนอะมันแบบสีไงมันสีแดงๆไง เผ็ดแต่ว่าก็กินได้เนาะทำหน้าอะไรนั้นดีรสชาติคล้ายๆกันกับบูดักโบกึมบูดักโบกึมราคา40กว่าบาทอันนี้10บาทกี่อันนี้ก็ได้2ห่อ20โอเคเหมือนกันไอ้บูดักโบกึมมาเลยน่ะนี่แหละขึ้นป้ายขึ้นรูปนะเนี่ยที่มันเป็นมีทั้งแบบเผ็ดธรรมดาเผ็ดคูณ2เนี่ยก็ห่อละเกือบ50บาทกินห่อเดียวก็จบแล้ว อยากกินบะหมี่น้ำข้างทางอ่ะอันนี้10บาทเองมันคล้ายกันมากคล้ายไหมครับคล้ายความเผ็ดก็ถ้ากินไปเรื่อยก็น่าจะเหมือนกันเลยไม่แต่ว่ารสชาติมันจะต่างกันนิดนึงนะอันนั้นมันเป็นไก่ใช่ไหมอันนี้มันเป็นกุ้งกุ้ง lobster ถามว่าอันไหนอร่อยกว่ากันเนาะมันก็คล้ายๆกันเลยเนาะพอเวลาแบบเครื่องปรุงนะเราไม่แน่ใจว่าเบสมันมาจากใกล้ๆกันหรือเปล่าผงอะไรสักอย่างแต่เวลากินออกมาก็เผ็ดๆเนาะเผ็ดหวานเค็มนะมันมีหมดคิดว่ามันติดหวานนะใช่ไหมไม่ค่อยเค็มหวานทำไมจะนะฮะแต่ไอความรู้สึกของเส้นเนี่ยเหมือนกับเหมือนกันเลยลำยอนเกาหลีเป๊ะมีอะไรจะพูดถึงไหมเออเดี๋ยว10คะแนนให้เกียร์แนนครับถ้าราคาก็คือให้เต็มถ้าได้ราคาคือให้เต็ม10เพราะว่าถูก1010บาทเองอ่ะละ10บาทเองใช่ถูกกว่ากับมาม่าเกาหลีเยอะรสชาติให้9แล้วกันแล้วคนไทยจ๋าอย่างผมมันไม่ชอบอ่ะคนไทยก็ชอบอะไรนะก็ไม่ได้ชอบหรอกมันมีมาไงต้มยำกุ้งไงใช่มั้ยต้มยำหมูสับเฉยคนไทยคงชอบแค่นั้นน่ะแต่อันนี้สไตล์เมืองนอกก็ลองกินกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้บูทแฟตๆนะน้องปลาขอลาไปก่อนเนาะยังไงพบกันใหม่ EP หน้านะครับมากันแล้วไม่หายคิดถึงรีวิวช้าแต่รีวิวนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะก็เดี๋ยวพบ8ไลค์เดี๋ยวจะลงคลิปถัดไปนะครับยังไงก็พบกันใหม่กับ EP หน้านะครับผมยังไงบูทแฟตขอลาไปก่อนสวัสดีครับเผ็ดอ่ะเผ็ดดิ